ค่ะอันนี้ก็คือหลังจากที่เราหวีแล้วนะคะเราก็คือเส้นไหมดูแบบพริ้วเหมือนกับเราไปทำสีผมมาเลยอะโอ้ยอยากได้สีนี้เนาะทำไมเวลาเราไปทำผมแล้วมันไม่ได้เนาะมันต้องกัดหนักอะคือมันต้องกัดทั้งเสียงใช่แต่ว่าเนี่ยคือใครที่ไม่อยากทำสีผมนะคะลูกค้าคะเนี่ยคือน้องเขาใส่วิกผมรุ่นนี้ไปสวยมากเลยคือเราใส่เน็ตเก็บผมก่อนนะคะเวลาเราใส่วิกเนาะเราก็ใส่เน็ตพอใส่เน็ตปุ๊บเทคนิคในการหวีนะคะอย่างถ้าลูกค้าใส่ไปบนหัวแบบเนี้ยเวลามันโดนลมโดนอะไรค่ะมันจะมีพันมีอะไรเพราะฉะนั้นเวลาหวีต้องหวีที่ปลายก่อนนะคะหวีปลายก่อนนะลูกค้านะแล้วก็ค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปข้างบนคืออย่าเพิ่งหวีแปลงแบบทาบแบบนี้ตั้งแต่แรกคือให้หวีแนวตั้งแปลงแบบนี้ก่อนเพื่อลดการพันของเส้นผมแล้วก็ค่อยมาหวีแนวนอนนะคะสวยนะถ้าแต่งหน้านี่คือแบบเลิศมากไม่แต่งก็ใส่แบบทะเลแค่อันนี้ไปน้องไปแฟนฝรั่งอ่ะน้องไปเที่ยวมาน้องไปเที่ยวมานะคะก็เลยว่ายังแบบว่าสีผิวยังดำอยู่แต่สวยนะมันดูโดยรวมแล้วมันดูโอเคอยู่เนาะใช่สวยนะมันนี่หมาดูมากเรามาติดตามเขาประมาณใน2 ปีแล้วติดตามร้านพี่เปิ้ลน่ะเหรอโอ้ยขอบคุณมากๆเลยเขาเป็นแฟนเพจจริงลูกค้าแถวนี้ก็ถ้าอยู่ใกล้พี่โอเปิ้ลก็จะให้มาหน้าร้านนี่แหละแล้วเห็นของคือมันก็ราคาก็สมกับคุณภาพสวยเนาะน่ารักขอบคุณมากนะคะ